ึ่งทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับขอให้เชื่อมั่นกับ SMS ที่แจ้งเตือนไปนะครับว่าให้เฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆนั้นเป็นความจริงครับคุณชัยวัฒน์จุนถิรพงศ์อธิบดีปภ.นะครับได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทำงานร่วมกับกสทช.ห้าผู้และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือผมใช้คำนี้นะเพราะครบทุกค่ายใช่ค่ะเริ่มส่ง SMS แจ้งเตือนภัยแต่ปัญหานี่คือว่าการเตือนภัยจะมีสถานการณ์มากมายหลายอย่างนะครับอย่างเช่นแม่น้ำล้นตลิ่งอย่างที่ลำปางที่แจ้ห่มนะครับนาแก้วเกาะคาได้รับข้อความทั้งหมดเลย คืออย่างนี้ข้อความแรกที่เราคุยกันก็คือว่าคุณศินีนาถเองก็กังวลว่ามิดจี้กลัวเป็นมิดจะแฝงมาท่านผู้ชมครับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนมาเป็นระยะไม่ต้องกดอ่านก็ได้แต่มี Red Alert เตือนมาจาก SMS เนี่ยขอให้เฝ้าระวังเท่านั้นเองไม่ต้องไปกดอ่านก็ได้เท่านั้นท่านก็ไม่เสียอะไรหรอกครับแต่ให้รู้ไว้ว่าทางการเขาได้เตือนว่าท่านอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยนะโดยใช้ของ GPS และ JISDA เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจากจุดที่ท่านอยู่เหมือนคล้ายๆกับแอปพลิเคชันฝนตกอ่ะถ้าท่านเปิด GPSท่านอยู่พิกัดใดเมฆอยู่บนหัวคาดว่าจะตกระบบเขาก็เตือนแค่นั้นเองครับระบบง่ายๆทำความเข้าใจกันง่ายๆคุณผู้ชมค่ะเพื่อป้องกันความสับสนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นค่ะว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความจากหน่วยงานภาครัฐจริงนะคะปภ.ขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าข้อความเหล่านั้นที่ส่งไปในโทรศัพท์ท่านนะคะในนามชื่อของ DDPMตัว D ด็อกคุณผู้ชมค่ะ D 2ตัวตัว P แล้วก็ตัว M นะคะถ้าเป็นแหล่งที่มาจากข้อความที่เขียนว่า DDPM ให้เชื่อถือได้เลยว่าเป็นข้อความจากปภ.เขาส่งมาแจ้งเตือนซึ่งจะเป็นข้อความธรรมดาจะไม่มีการแนบลิงก์ใดๆทั้งสิ้นสังเกตกันง่ายๆเพราะว่าถ้ามิจฉาชีพก็จะชอบแนบลิงก์แต่หน่วยงานภาครัฐไม่แนบลิงก์ค่ะแจ้งเตือนอย่างเดียว